อย่างที่เราเกริ่นไปว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปกับทีมคณะรัฐมนตรีด้วยกันนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็พัทลุงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปวิดีโอคอลนะคะกับท่านมุจรินทองมวลประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาถึงภารกิจของท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมค่ะสวัสดีค่ะคุณฝนค่ะค่ะตอนนี้อยู่ในสงขลานะคะเชิญเลยครับค่ะตอนนี้ค่ะคุณถนอมค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณคลองภูมิด้านดำรินะคะบริเวณประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะถ้าหากว่าเป็นคนสงขลานะคะคงจะทราบกันดีว่าประตูระบายน้ำหรือว่าโครงการพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยนั้นนะคะสามารถที่จะทำให้พื้นที่จังหวัดสงขลานะคะลดปัญหาในเรื่องของอุทกภัยได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานั่นก็คือบริเวณพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะจุดนี้นะคะที่ดิฉันยืนอยู่ค่ะถือว่าเป็นจุดสำคัญแล้วก็เป็นจุดใหญ่ค่ะในการที่จะรองรับน้ำจากทั่วทุกแห่งแล้วก็มาลงแล้วก็ระบายน้ำนะคะลงสู่ทะเลสาบสงขลาค่ะโครงการพระราชดำรินะคะเริ่มต้นขึ้นมานะคะหรือว่ามีแนวพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2531ค่ะครั้งนั้นได้เกิดน้ำท่วมนะคะหรือว่าเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่มูลค่าความเสียหายถึง 4,000 ล้านบาทไม่ต้องนับนะคะว่า 4,000 ล้านบาทในขณะนั้นนะคะว่ามูลค่าเนี่ยถ้านับขณะนี้มันสักเท่าไหร่และท่วมมาทุก10ปีทุก10ปีนะคะจนเป็นเหมือนกับวงเวียนชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนปฏิทินเลยนะคะว่าน้ำต้องท่วมหาดใหญ่จนกระทั่งปี2553ค่ะถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายของการเกิดเหตุอุทกภัยซึ่งครั้งนั้นมูลค่าความเสียหายถึง 1,490 ล้านบาทค่ะจากแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านจากสายพระเนตรที่ยาวไกลค่ะวันนี้อำเภอหาดใหญ่ของเราน้ำไม่ท่วมแล้วจากโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ตามแนวพระราชดำริค่ะรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างไรที่ไปที่มาเป็นอย่างไรดิฉันยืนอยู่กับนายประพิษจันมาค่ะอธิบดีกรมชลประทานท่านจะมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีครับคุณตรอมสวัสดีครับคุณครับค่ะค่ะเชิญท่านเลยค่ะว่าโครงการพระราชดำริตรงนี้นะคะณปัจจุบันนี้สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับพื้นที่ภาคใต้อย่างไรบ้างคะครับผมขออนุญาตอย่างนี้ครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยอำเภอหาดใหญ่นะครับในลุ่มน้ำของลุ่มน้ำของตะเภานะครับซึ่งก็มีพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยประมาณ 2,350 ตารางกิโลเมตรเห็นว่าปริมาณน้ำท่าทั้งปีไม่ใช่น้อยครับประมาณ1,200 ล้านลูกปล่อยไม่ต่อปีเลยทีเดียวนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเราก็มีการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วเนี่ยก็คือมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้งหมด4แห่งครับความจุประมาณ8.7 ล้านลูกบาศก์เมตรนั่นเองถ้าเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างปริมาณน้ำท่ากับปริมาณน้ำที่เก็บกักได้เนี่ยน้อยมากครับหรือประมาณ 7% ของปริมาณน้ำท่าเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าค่ะท่านอธิบดีคะสัญญาณท่านอธิบดีคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับท่านประพิษครับเดี๋ยวเราตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงไม่มาท่านพูดอยู่ได้ยินแล้วครับเชิญแล้วครับเชิญต่อเลยครับท่านครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงมาตรวจเยี่ยมใช่ไหมครับก็ใช่ครับผมเรียนงี้ครับคุณถนอมครับว่าอำเภอหาดใหญ่เนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เกิดอุทกภัยซ้ำซากเป็นประจำทุกปีครับเดี๋ยวนั้นในช่วงปีพ.ศ. 2531เนี่ยปีนั้นเป็นปีหนึ่งครับที่ปริมาณน้ำท่วมค่อนข้างมากนะครับส่งผลกระทบให้ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องเกษตรกรและหรือว่ารัษฎรเนี่ยเสียหายเป็น 4,000 กว่าล้านบาทนะครับเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็มีพระราชดำริในความตอนหนึ่งสั้นๆนะครับว่าควรที่จะเอาน้ำจากอุตภเวคลองอุตภเวเนี่ยโดยการขุดคลองระบายขนาดใหญ่ๆ เพื่อให้นำน้ำเนี่ยลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่ากรมชลประทานได้ดำเนินการตั้งแต่ปี2532เป็นต้นมานะครับโดยการขุดคลองระบาย4สายซึ่งณปีนั้นนะครับเราก็มีศักยภาพในการระบายน้ำเนี่ยได้ประมาณ415ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ12ปีผ่านไปครับคุณถนอมน้ำท่วมอีกครั้งครับครั้งนี้ก็เกิดความเสียหายมากความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ15,000 ล้านครับนี่เป็นการเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ครับของคนหาดใหญ่และคนใกล้เคียงนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลา
นะครับเรียนว่ากรมชลประทานก็ได้นำโครงการนี้นะครับตามแนวพระราชดำริเนี่ยก็มีการขุดคลองเพิ่มอีก7สายครับรวมทั้งร .1 ที่เรายืนอยู่ณแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งก็มีการขุดครั้งนั้นเนี่ยเห็นว่าคลองระบายน้ำสายที่1จะมีประสิทธิภาพของการระบายเนี่ยประมาณ465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็เสร็จกับใช้ประโยชน์จากโครงการนี้กับเป็น10ปีต่อมานะครับปี53เนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งครับแต่ความเสียหายครั้งนี้ก็น้อยกว่าปี43นะครับเนื่องจากว่าประสิทธิภาพของโครงการต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไงก็ตามครับปริมาณน้ำที่มามากเนี่ยก็ยังมากกว่าประสิทธิภาพของคลองระบายน้ำทั้ง7สายที่มีอยู่เนี่ยยังมีคงล้นตลิ่งนะครับเสียหายอีกหมื่นล้านนะครับเพราะแนวทางแก้ไขณปัจจุบันนะครับที่เราเรียกว่าเป็นการปรับปรุงคลองระบายน้ำร.1นะครับตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผู้นำรัฐบาลเนี่ยได้อนุมัติโครงการนี้นะครับซึ่งกรมชลประทานก็ได้ดำเนินการต่อนะครับตั้งแต่ปี58แผนจะแล้วเสร็จภายในปี2565นี้นะครับแต่เนื่องจากว่าคลองระบายน้ำสายที่1เนี่ยมีค่อนข้างยาวนะครับยาวประมาณ21กิโลเมตรเศษเราก็มีการแบ่งนะครับแบ่งการดำเนินการออกเป็น4ช่วงแต่ถึงแม้โครงการนี้เราแบ่ง4ช่วงก็ตามครับในช่วงสัญญาแรกกับสัญญาที่2เนี่ยเรามีผู้รับจ้างรายเดียวกันทำให้โครงการค่อนข้างล่าช้าก็มีพฤติกรรมของผู้รับจ้างทิ้งงานครับานอธิบดีคะ เรียนสอบถามอย่างนี้ค่ะว่าสัญญาณมีปัญหาอยู่ครับค่ะท่านประทีปได้ยินไหมคะแต่ไงก็ตามครับกรมชลประทานเองเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับครับค่ะครับครับภาคตะอินแล้วครับครับเราจึงมีการบอกเลิกสัญญาไป2สัญญาครับนะครับเดียวกันเราก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการดำเนินงานก็คือกรมชลประทานเป็นคนดำเนินการเองเพราะฉะนั้นเห็นว่าตั้งแต่นั้นมาครับถึงวันนี้เนี่ยผลงานทั้งโครงการเรามี92%นะครับยังคงเหลือไม่มากแค่ถนนลาดยางบนทางตรงแต่นั้นเองครับแต่สิ่งสำคัญครับนอกจากว่าโครงการนี้ยังไม่เสร็จเนี่ยกรมชลประทานเองก็ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมานะครับปรากฏก็คือหาดใหญ่ยังรอดพ้นกับอุทกภัยที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับโครงการนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ก็มีการพระราชทานนามนะครับคลองระบายน้ำสายที่1เนี่ยชื่อว่าคลองภูมินัทดำรินั่นก็หมายความว่าเป็นคลองที่คลองระบายน้ำนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้ขุดขึ้นนะครับนี่เป็นโครงการสำคัญของคนใต้ของคนสงขลาโดยเฉพาะคนหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงครับเพราะฉะนั้นถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำจากคลองโล1เนี่ย465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะช่วงหน้าแล้งครับเราก็มีน้ำนอนคลองที่เก็บไว้ในคลองอีก5ล้านลูกบาศก์เมตรก็เพื่ออะไรครับเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรของพี่น้องริมสองฝั่งคลองครับถ้าดูจากปริมาณน้ำที่ฝนตกปริมาณน้ำสูงสุดและจะต้องผ่านระบบโครงข่ายชลประทานที่ทำได้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพที่1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยอันนี้ถือว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับทั้งหมดครับท่านครับคือตอนนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้ครับคุณถนอมเฉพาะคลองระบายน้ำเส้นที่หนึ่งนะครับเดิมจากสามารถระบายน้ำเนี่ย465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้เนี่ยเราเพิ่มเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับครับแต่ในขณะเดียวกันเรามีสถานีสูบน้ำช่วยนะครับคุณถนอมตรงประตูระบายน้ำบางหยีเนี่ยเราสามารถสูบน้ำได้วันละประมาณ7,200,000ต่อวันนะครับคือนอกจากจะระบายด้วยธรรมชาติด้วยแรงน้ำถ่วงของโลกนะครับในกรณีที่น้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยเราก็สามารถสูบน้ำออกได้วันละ7,000,000ครับก็คือสามารถว่าเรามีเครื่องสูบน้ำเนี่ย15เครื่อง15คิว15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอีก9เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของคลองที่มีอยู่เดิมกับประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำเราก็สามารถที่ระบายน้ำได้มากกว่า1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันครับคลองไม่ว่าจะเป็นคลองอู่ตะเภาหรือว่าคลองระบายน้ำสายที่2หรือสายที่7อันนี้เราก็มีศักยภาพในการระบายเพิ่มอยู่แล้วนะครับก็รวมกันแล้วเนี่ยก็มากกว่า 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับตอนนี้โครงการเสร็จเรียบร้อย 100% แล้วอย่างครับท่านครับโครงการณวันนี้นะครับผลงานณปัจจุบันประมาณ 92% นะครับอย่างที่เรียนว่ายังคงเหลือแต่เฉพาะถนนลาดยางบน2ฝั่งคันคลองนะครับเพราะนั้นภายในสิ้นปีนี้นะครับ2565เนี่ยโครงการนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ครับครับเพราะงั้นตัวระบบระบายน้ำนี่เสร็จสิ้นเรียบร้อยประตูน้ำนะครับเสร็จเหลือแต่ถนนอย่างเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านประพิฆาตให้ความมั่นใจกับพี่น้องชาวหาดใหญ่สงขลาอีกสักครั้งนะครับว่าโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9จนกระทั่งมาถึงบัดนี้ใกล้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวสงขลาจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นยังไงกันบ้างกับการใช้ชีวิตของพวกเขาครับคือตอนนี้นะครับนอกจากว่าโครงการนี้กำลังจะแล้วเสร็จเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงการนี้ขณะที่ยังไม่เสร็จนะครับเราจะใช้ประโยชน์จากโครงการตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมานะครับเห็นว่าเดิมจากระบายน้ำได้ประมาณ400กว่า460กว่าเนี่ยวันนี้เราระบายน้ำถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะบวกครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับบวกกับเครื่องสูบน้ำที่เรามีอยู่ที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นอาคารถาวรเนี่ยได้ประมาณอีก7 ล้านต่อวันนะครับ7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพราะนั้นอยากให้พี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับพี่น้องชาวสงขลาหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงขอมีความมั่นใจในเครื่องมือของกรมชลประทานในการบริหารจัดการครับพื้นที่นี่เนี่ยพื้นที่ที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากโครงการตรงนี้เนี่ยคือตัวเมืองหาดใหญ่หรือพื้นที่ตรงไหนบ้างเกี่ยงอำเภอครับท่านคือตั้งแต่ข้างบนลงมานะครับอย่างที่ผมเรียนว่าข้างบนเนี่ยเรามีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนะครับในการตัดยอดน้ำได้บางส่วนนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้เร็วนะครับหรือเป็นการพร่องน้ำได้เร็วเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องเอาออกไปสู่ทะเลสาบสงขลาเร็วเพื่อจะรองรับน้ำที่ไหลมาจากข้างบนเพราะฉะนั้นการที่มีเครื่องมือที่ดีๆอย่างนี้ครับโดยพระบิดาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็อยากให้พี่น้องนะครับเกิดความมั่นใจนะครับเปิดความมั่นใจจากโครงการบรรเทาทุกข์ภัยหาดใหญ่ระยะ2ที่เราปรับปรุงแล้วเนี่ยปรับปรุงประสิทธิภาพได้กำลังจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2565นี้ครับครับขอทวนอีกทีท่านอ่างเก็บน้ำที่ข้างบนนั้นชื่ออ่างอะไรเก็บน้ำได้เท่าไหร่ท่านคืออ่างเก็บน้ำข้างบนนะครับก็มีอ่างเก็บน้ำคลองจำไหลและคลองอ้อยโคงนะครับอ่างเก็บน้ำคลองหลาอ่างเก็บน้ำคลองสะเดานะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำผู้ปีควายที่อยู่ด้านบนครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนาได้แค่4อ่างนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีแผนอีกหลายโครงการครับที่เราอยู่ในกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอยู่ครับครับแต่ก็ตามครับเก็บน้ำได้เท่าไหร่ท่าน4อ่างตอนนี้เก็บน้ำได้ประมาณ87 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ87 ล้านเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยนอกจากจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากแล้วเนี่ยยังเป็นการเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร1ในอ่าง2น้ำที่มาตามเป็นน้ำหนองคลองอย่างที่ท่านว่าใช่ไหมครับอันนี้ก็เพื่อการเกษตรไปด้วยในตัวทั้ง2อย่างใช่ครับใช่ครับในการบริหารจัดการน้ำนะครับถ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็คือการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำนะครับก็คือการสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ข้างบนตัดยอดน้ำในช่วงหน้าฝนนะครับครับแต่ในขณะในการหน้าแล้งเนี่ยหน้าแล้งเรามีน้ำเก็บไปแล้วนะครับเราก็โปรยลงมาเพื่อให้พี่น้องราษฎรในช่วงกลางน้ำได้ใช้นะครับแต่ในขณะที่หน้าฝนครับที่หน้าฝนเนี่ยหน้าฝนเราก็มีการเอาน้ำตรงนี้นะครับเรามีเครื่องมือเนี่ยเอาลงสู่ทะเลให้เร็วโดยที่จะเอาพื้นที่ที่ว่างรับน้ำที่ลงมาจากข้างบนนะครับนี่ก็คือการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริครับที่มีการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำระบายน้ำครับมีประตูระบายออกทะเลกี่ประตูครับท่านครับตอนนี้มีประตูระบายออกทะเลมีอยู่1แล้วก็เพิ่มอีก1เป็น2นะครับตอนนี้มี2ประตูแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีสถานีสูบน้ำอยู่อีก1จุดนะครับที่ปลายที่ข้างประตูก่อนลงทะเลสาบสงขลานะครับครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เรามีการพัฒนานะครับเราเพิ่มประสิทธิภาพวันนี้เนี่ยเราถือว่าค่อนข้างครบถ้วนถ้าหากน้ำปริมาณน้ำที่มาเท่ากับปี63ยังไงก็ยืนยันโทษครับน้ำปริมาณน้ำที่มาในปี53นะครับยังไงก็ยืนยันว่า
หาดใหญ่ก็ใกล้เคียงอยู่รอดปลอดภัยครับค่ะดูแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงจะทำให้เรื่องของความมั่นคงการบริหารจัดการน้ำการดูแลพืชผลทางการเกษตรของพื้นที่ในพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยฮะถ้าดีแล้วคาดว่าจะส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรมันพร้อมกับรองรับเรื่องของการเปิดประเทศในวันที่1พฤษภาคมตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้อย่างไรบ้างคะท่านน้ำเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการประกอบอาชีพน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตนะครับหากเรามีน้ำเพียงพอนะครับในการประกอบทุกสาขาอาชีพนะครับที่จำเป็นต้องใช้น้ำเนี่ยก็ถือว่าน้ำเป็นปัจจัยหลักจริงๆนะมีความสำคัญเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำที่เรามีอยู่เราจะบริหารจัดการให้มีคุณค่ามากที่สุดนะครับทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปโภคบริโภครักษานิเวศและเพื่อการเกษตรและข้ออื่นๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับค่ะยังพื้นที่ค่ะวันนี้นายกมาที่สงขลามาดูตรงนี้แล้วก็ไปพัทลุงท่านพูดเผื่อคนพัทลุงหน่อยครับพัทลุงมีน้ำท่วมเหมือนกันมีโครงการอะไรที่ชนประทานที่พัทลุงบ้างไหมครับอย่างพัทลุงเนี่ยนะครับพัทลุงจะเห็นว่าถ้าเราได้คุ้นชื่อก็คือโครงการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ภัยพัทลุงนะครับก็คือโครงการผันน้ำคลองลำเบ็ดซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับคลองระบายน้ำที่นี่นะครับคือคลองระบายน้ำรอหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าใน 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับพัทลุงนี่รอดพ้นจากอุทกภัยทุกครั้งโดยเฉพาะอำเภอเมืองนะครับโดยเฉพาะเมืองพัทลุงเนี่ยจะเห็นว่าโครงการนี้นะครับเป็นการผันน้ำออกมาจากที่อำเภอศรีนครินทร์นะครับโดยเชื่อมกับคลองนาท่อมเนี่ยแล้วลงสู่ทะเลสาบสงขลานะครับโครงการนี้แล้วเสร็จค่ะสัญญาณจะขาดหายเป็นช่วงนะครับปีเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับพัทลุงจะรอดพ้นและโครงการที่เชื่อมโยงกับโครงการคลองลำเบ็ดก็คือโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการก่อใช้พื้นที่ของรัฐอยู่นะครับเพราะหากโครงการนี้แล้วเสร็จอย่างที่เรียนนะครับว่าต้นน้ำสามารถเก็บกักน้ำได้ในช่วงหน้าฝนแต่ในขณะที่หน้าแล้งนะครับก็เอาน้ำจากที่เก็บไว้หน้าฝนเนี่ยก็โปรยลงมาให้คนในข้างล่างตรงกลางได้ใช้น้ำนะครับนี่ก็คือการบริหารจัดการน้ำอย่างที่เรียนนะครับว่าในเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำครับครับเอาละครับขอบพระคุณท่านประทิตจันมานะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานครับขอบพระคุณครับท่านครับค่ะขอบพระคุณนะคะครับแต่เรายังอยู่กับคุณตนองท่านค่ะสวัสดีค่ะยังอยู่กับประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาอยู่นะคะท่านมุจรินยังอยู่กับเราไหมคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะค่ะเพราะว่าวิธีการบริหารจัดการน้ำในโซนทางภาคใต้ก็น้ำจากภูเขาไหลลงทะเลนะครับเพราะงั้นตัดยอดน้ำมาที่ยอดที่ภูเขานะครับแล้วก็ทำคลองระบายน้ำลงมามีประตูน้ำมีประตูระบายน้ำนะครับคุณมุจรินครับเชิญต่อครับคุณมุจรินคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตรงนี้เห็นว่าจะส่งผลดีเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะตลาดกิมหยงถือเป็นตลาดใหญ่ของที่สงขลาเลยก็ว่าได้นะคะค่ะยังคงจำกันได้นะคะถ้าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนั้นในตลาดกิมหยงนะคะก็จะไม่เหลืออะไรเลยค่ะนะคะเรียกว่าเสียหายกันวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านจะเดินเท้าไปพบกับพี่น้องประชาชนที่ตลาดกิมหยงด้วยค่ะนะคะท่านจะเริ่มต้นตั้งแต่หัวถนนเลยค่ะตรงบริเวณถนนสุขสันต์รังสรรค์นะคะธนาคารกสิกรแล้วก็จะเดินลัดเลาะไปถ้าหากว่าคุณฝนและคุณถนอมเคยมาหาดใหญ่หรือว่าตลาดกิมหยงนะคะก็จะเห็นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่สำคัญทีเดียวค่ะเพราะว่าจะมีแม่ค้าที่มาขายเกาลัดนะคะชื่อดังเลยนะคะของหาดใหญ่ค่ะท่านก็จะเดินแวะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่นั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะโฟกัสมาที่ตลาดกิมหยงค่ะสภาพเศรษฐกิจของตลาดกิมหยงนะคะหลังจากที่เกิดเหตุโควิด-19 ระบาดค่ะตลาดกิมหยงก็ไม่ต่างจากที่อื่นนั่นก็คือในเรื่องของความซบเซานะคะไม่คึกคักเหมือนเคยค่ะ2ปีที่ผ่านมาก็ทำให้สภาวะเศรษฐกิจในอำเภอหาดใหญ่นั้นนะคะเรียกได้ว่าตกต่ำค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่ลุงตู่ของเรานะคะมีโครงการคนละครึ่งค่ะความคึกคักในตลาดกิมหยงกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณถนอมคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะการเปิดขายออนไลน์ค่ะนะคะจากข้อมูลของหลายๆฝ่ายที่วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเขาบอกว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้นนะคะ
การขายในตลาดออนไลน์เป็นอันดับ2รองจากกรุงเทพทีเดียวนะคะแล้วก็ย่านการค้าที่สำคัญนะคะที่มีลูกค้าให้ความสนใจมากนั่นก็คือที่ตลาดกิมหยงค่ะที่มีการช็อปการผ่านระบบออนไลน์และก็ที่นี่นะคะยังมีเรื่องของตลาดไร้เงินสดค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะร้านค้าที่นี่จะใช้วิธีการสแกน QR code ในการที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าใช้ในการซื้อสินค้ากันนะคะซึ่งเป็นจุดแรกของการเริ่มต้นครั้งแรกๆเลยในตอนนั้นนะคะหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจนะคะในบ้านเราเริ่มมีการปลดปล่อยนะคะเรื่องของสถานการณ์โควิดไม่เป็นพื้นที่ล็อกความคึกคักเริ่มกลับคืนมาแล้วและเราคาดหวังว่านะคะหลังจากที่เรามีการปลดล็อกในเรื่องของการเดินทางเข้าออกระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะมีการลดระดับลงในเรื่องของข้อจำกัดอะไรต่างๆหรือเงื่อนไขหลังจากที่เราทดลองเปิดมาตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยนะคะบรรดานักลงทุนหรือบรรดานักท่องเที่ยวนะคะจากมาเลเซียก็น่าจะกลับเข้ามาในพื้นที่อีกค่ะค่ะนี่คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหนึ่งส่วนด้วยอยากให้คุณวุฒิรินเนี่ยสรุปภาพรวมว่าวันนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการระบายน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครองภูมินาถดำริแล้วนะคะนอกเหนือจากตรงนี้มีเดินทางไปจุดไหนอย่างไรตรวจสอบอะไรบ้างคะค่ะก็เปิดที่เรียนให้ทราบนะคะว่าท่านไปที่ตลาดกิมหยง1จุดแล้วก็อีกจุดที่3นะคะที่บริเวณมูลนิธิท่องเสียเซียงซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ2กิโลเมตรค่ะตรงจุดนั้นนะคะท่านจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอหาดใหญ่และไปพบกับพี่น้องประชาชนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะทราบว่าหลายคนนะคะที่เป็นแฟนคลับลุงตู่นะคะต่างตั้งใจมากันงานนี้เราไม่มีการจัดตั้งมวลชนนะคะแต่ว่าหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าเขาจะมาเจอลุงตู่กันอย่างไรค่ะก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติค่ะค่ะเดี๋ยวทางทีมนายกเขาลงพื้นที่เดี๋ยวจะได้ติดตามจากไทยคู่ฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานะครับท่านมุจลินทองล้วนขอบพระคุณนะครับอย่างไรนะคะให้เป็นไปตามสภาพเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอกจากเดินทางไปที่สงขลาแล้วนะคะท่านก็จะไปปฏิบัติภารกิจที่พัทลุงด้วยโดยไปที่ค่ายเสนานรงค์หัดใหญ่ไปยังจุดจอดฮอโรงเรียนพัทลุงนะคะที่อำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปหอประชุมจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะจะไปมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุงผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่นกำนันในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนะคะหลังจากนั้นก็จะเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าโอท็อปและไปพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงมโนราสืบสานศิลป์แผ่นดินโนรามรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ด้วยนะคะครับมีการเปิดงานด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางไปโรงเรียนพัทลุงแล้วก็เดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดตรังด้วยนะคะและเดินทางกลับด้วยค่ะครับนี่เป็นภารกิจคร่าวๆของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ